สวัสดีค่ะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราได้หัวชายชนมานะคะเราจะมาทำการผ่าได้มาแล้วเราตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แงะเงี้ยงแงะอะไรแง่งออกมาเห็นไหมคะเขาจะมีเขี้ยวเป็นหัวชายชนนะคะเราเอฟได้จากไลฟ์สดเป็นไลฟ์ประมาณว่าเขาเอาชายชนมาล้างมาออกจากกระถางใหญ่แล้วก็มาล้างแล้วก็ให้ลูกค้าเอฟหัวนี้เท่าไหร่หัวนี้เท่าไหร่เราได้มาหัวละ1,000 กว่าบาทนะคะตอนเราเอฟมานะคะก็จะมีประมาณว่า1 หัวมีใบอยู่ก้านหนึ่งแต่พอส่งมาถึงเรานั้นก็เหมือนประมาณว่าก้านมันจะเปื่อยไปแล้วเหลือแต่หัวทีนี้เราก็เอาหัวมาผ่าค่ะหลังจากที่เราผ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาหัวมาวางลงไปเลยค่ะเราไม่ได้เพาะแบบวางไว้บนทรายนะคะวันนี้เราจะเพาะแบบวางไว้บนดินแล้วก็รดน้ำเพราะว่าอัตราการงอกมันก็จะประมาณเดียวกันเราก็เลยเลือกเป็นวิธีนี้ก็วางลงไปให้ทั่วเลยค่ะเพราะว่ามันหัวค่อนข้างใหญ่นะคะไหนติดตรงกลางเยอะเราก็แยกออกก็วางไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกทีตอนที่งอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นชายชนด้วยกันว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันดูค่ะเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาแกรบดำโรยปิดบางๆแล้วก็รดน้ำอีกทีหนึ่งค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเพาะไว้เดี๋ยวพองอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าท้ายแล้วเป็นชายชนหรือไม่ค่ะนี่เลยค่ะหัวชายชนที่เราสั่งมางอกออกมาแล้วค่ะเป็นไปตามคาดเลยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนดูนะคะเห็นในเน็ตนะคะพี่ๆสั่งชิ้นผ่าก็จะเป็นนกกระทาเราก็สั่งเป็นหัวเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นนกกระทาเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะคะว่าใช่นกกระทาจริงหรือเปล่าจะต้องรอดูตอนเขาโตกว่านี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆทราบว่าเป็นหัวอะไรบอกมาได้นะคะแต่เราว่าน่าจะเป็นนกกระทาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะ